ทั้งแก่ป่านนี้ก็คิดได้มาไม่นานนี่เองว่าเขาไม่ได้อ้างนะครับเขาพูดจริงๆเขาบอกเราจริงๆว่าไม่มีเวลาจริงๆเพราะแค่ทํางานในเวลาราชการหรืองานที่ตัวเองทําอยู่ก็หัวยุ่งแล้วยังไม่จบเลยถึงเย็นนะครับไม่มีเวลาจริงๆเพราะเราไปบอกให้เขาเอาเวลา1ชั่วโมงไปซื้อรองเท้าจ็อกกิ้งแล้วไปวิ่งในสวนสาธารณะมันต้องขับรถไปสวนสาธารณะแล้วไปวิ่งหรือต้องไปเต้นแอโรบิกแดนซ์ที่ Tesco Lotus นะครับถึงเวลาถึงจะไปเต้นได้เขาไม่มีเวลาจริงๆเขาบอกแล้วว่าไม่มีเวลาก็ไม่เชื่ออีกนะครับก็หาว่าอ้างนี่คิดแบบทางดีนะผมกลับตัวกลับใจใหม่แล้วนะครับตอนนี้คอนเซ็ปต์มันคือว่าเราทำไปแล้วหลายปีเราไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเพิ่มปริมาณคนออกกำลังกายขึ้นด้วยวิธีการแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แต่ว่าพอมีงานวิจัยออกมาหลายอย่างในการแพทย์พบว่าแค่ทางเลือกอันนี้ฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือเป็นทางเลือกใหม่ครับโดยการใช้แรงกายใช้แขนใช้ขาทำกิจกรรมใช้แขนใช้ขาเท่านั้นเองผมไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยผมบอกตรงเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้ต่อต้านมาตลอดว่ามันไม่พอแต่พอมาศึกษาจริงๆแล้วถึงจะยอมรับว่าเออมันช่วยหนึ่งเด้งนะคือลดอ้วนลงได้เพราะมันเบิร์นพลังงานที่เดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับว่ามันเบิร์นลงได้ยังไงแต่มันต้องการเวลาไม่ต้องการแบ่งเวลาไปที่อื่นใช้กิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยใช้มันได้นะครับเช่นถ้าอยู่ชั้น16ก็ออกจากลิฟต์ก่อนซึ่งอันนี้ใครๆก็รู้ทั้งนั้นนะครับว่ามันทําได้จริงๆแต่ว่าถึงเวลาไม่มีใครทําก็แนะนําว่าเดินแค่3ชั้นถ้าเดินเกินนี้จะมีผลต่อเข่าได้เหมือนกันนะครับอะไรนี้เป็นต้นนะครับล้างรถเองแทนที่จะแวะเข้าปั๊มนะครับดูต่อนะครับถ้าทําแอคทิวิตี้ฟิสิคอลแอคทิวิตี้จะได้ผลเพียงแค่นี้แอคทีฟไลฟ์สไตล์แบบผู้หญิงคนนี้นะครับดูนะครับหน้าตาแจ่มใสสดใสไม่อ้วนได้คึกคักมีชีวิตชีวาเพราะเซลล์ทั้ง100ล้านล้านเซลล์ในร่างกายนั้นเพิ่มเมตาบอลิซึมขึ้นเท่านี้เองมีการเพิ่มการเผาผลาญขึ้นแต่ไม่ถึงกับกระตุ้นให้หัวใจแข็งแรงขึ้นไม่ถึงกับทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแต่มันเผาพลังงานสะสมที่เคยเกินอยู่ในร่างกายทำให้เกิดวงจรอ้วนพออ้วนแล้วมันไปเกิดวงจรก่อโรคให้เกิดขึ้นอีกแบบเมตาบอลิกซินโดรมได้มันจะมี2แฉกแฉกหนึ่งหัวใจไม่ดีด้วยตัวเองสมองไม่ดีด้วยตัวเองเพราะขาดการออกกำลังกายแฉกแรกนะครับแฉกที่สองเนี่ยหัวใจกับสมองมีโรคเกิดขึ้นเพราะอ้วนเป็นวงจรใต้ดินขึ้นมาทำให้เกิดโรคขึ้นมันจึงมีสองช่องทางเราไม่สามารถจะแก้สองช่องทางพร้อมกันได้ก็จริงเพราะคนไม่นิยมเราก็ยอมรับว่าจะแก้เฉพาะไอ้ส่วนใต้ดินได้ไหมที่มันทำให้อ้วนแล้วทำให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแบบที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับลองดูต่อนะครับอย่างนี้ไงครับล้างรถบ้างกวาดบ้านบ้างเช็ดบ้านถูบ้านบ้างเวลาที่มีแต่ทำทั้งวันให้มันแอคทีฟไลฟ์สไตล์เต้นฮูลาฮูปบ้างขี่จักรยานบ้างว่ายน้ำบ้างหรือยกน้ำหนักบ้างที่มีเวลาหรืออย่างนี้โยคะทาเก็กแต่ภาพนี้ผมต้องการจะฉายลูกน้ำเงินลูกนี้ครับเรียกว่ายิมบอลนะครับเป็นลูกบอลขนาด65เซนในผู้หญิง70เซนในผู้ชายผมลองใช้กับที่บ้านตัวเองผมมีลูกสองคนลูกชายคนลูกสาวคนมีพ่อคนกับแม่คนทั้งบ้านมีสี่คนบอกกับทุกคนก็มีโต๊ะทำงานตัวเองลูกก็มีโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์ตัวเองวันหนึ่งผมก็ไปซื้อมาจากห้างเซ็นทรัลมาจัดโปรโมชั่นเหลือลูกละ340บาทนะครับซื้อมาสี่ลูกผมก็ยกเก้าอี้ของลูกผมทั้งสองคนไปไว้ชั้นสามเก้าอี้ที่ผมนั่งทำงานก็ยกไว้ชั้นสามของเมียก็ที่เขานั่งตักอะไรก็เก็บหมดเลยเขาไม่อยู่กันแล้วผมก็สูบลมอันนี้แข็งเลยก็ไปตั้งแขนเก้าอี้สี่ลูกสี่คนพอลูกเขากลับมาพ่อครับเก้าอี้ก็ไปไหนอยู่ข้างบนนั่งลูกนี่แหละมันก็นั่งผมก็ลองนั่งให้ดูแต่เชื่อไหมว่าลูกกลมๆที่สูบลมแข็งนี่แหละครับเวลานั่งมันนั่งไม่ได้แหละครับมันต้องนั่งอย่างนี้ครับดูนะครับแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์ได้นี่ผมทำเล่นๆแต่จริงๆแล้วมันเกิดอย่างนี้จริงนะครับแล้วเราก็วัดพลังงานที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ผลจริงๆคือการที่ทําเพื่อจะทรงตัวนั่งวันนี้มันไม่รบกวนการทํากิจกรรมอื่นๆนะครับแต่มันใช้กล้ามเนื้อควอดริเซปกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อมัดโตมากเลยที่จะต้องเวิร์กต้องทํางานตลอดเวลารันไปนะครับตัวเลขต่อไปนะครับถ้าเรานอนหลับใช้50แคลอรี่นะครับนอนหลับเฉยๆเนี่ยใช้50แคลอรี่ใครเป็นคนใช้ครับหัวใจปอดใช้ครับเพราะว่าหัวใจต้องเต้นตลอดเวลาปอดต้องขยายตลอดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สใช้50แคลอรี่เอามานะครับลองเทียบดูถ้าเกิดนั่งเฉยๆหรือถือเฉยๆได้ประมาณ70แคลอรี่
ถ้าเกิดผมนั่งพูดกับพวกเราวันนี้นั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นผมจะใช้ชั่วโมงละ70แคลอรี่พูดชั่วโมงนึงก็คือ70แคลอรี่แต่ผมมาเดินพูดคุยกับพวกเราเดินใช้180แคลอรี่ครับ1ชั่วโมงที่พูดเนี้ยถ้าผมนั่งเก้าอี้เพื่อทำงานกับผมกำลังนั่งลูกบอลดึงๆดังๆแบบนี้นะครับผมใช้150ถ้านั่งใช้ประมาณ 5-6-70 แคลอรี่1ชั่วโมงมันแตกต่างกันประมาณ100แคลอรี่นะครับโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับ Physical Activity นั้นเป็นวิธีการใช้พลังงานโดยที่เราไม่ต้องจะเอาเวลาไปปั่นไปทำเรื่องเกี่ยวกับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเฉพาะกิจแต่ใช้เวลาประจำวันที่เราทำงานอยู่นี่แหละทั้ง3ชั่วโมงทั้ง6ชั่วโมงที่ทำงานนี่นะครับให้มันมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นชั่วโมงละน้อยก็จริงแต่พอคูณ3คูณ6เข้าไปมันได้เยอะนะได้เยอะมันได้เด้งเดียวคือได้ลดแคลอรี่ที่จะสะสมเกินไม่ได้เพิ่มหัวใจที่แข็งแรงขึ้นกรณีที่เราอยากได้หัวใจแข็งแรงขึ้นเราก็ไปเติมไปเต้นแอโรบิกเพิ่มไปวิ่งจ็อกกิ้งเพิ่มก็จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยนะครับอันนี้พอจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ครับแต่ทั้งโลกเขากำลังมุ่งหาเรื่องนี้กันที่ต่างประเทศก็กำลังมีการประชุมการจัดการกันโดยแม้กระทั่งที่บางประเทศยังมีการจัดไบค์เลนทางจักรยานทางวิ่งทางเดินให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสิ่งที่ล่อใจให้คนทั้งเมืองได้มีฟิสิคอลแอคทิวิตี้นะครับถ้าเราจะชวนให้คนลดน้ำหนักการทำฟิสิคอลแอคทิวิตี้นั้นมีความจำเป็นเพราะมันเป็นเวลาที่เราทำได้ทั้งวันทั้งคืนคูณแล้วเผาพลังงานได้แย่กว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งแต่ไม่ได้ผมบอกว่าไม่ต้องวิ่งจ็อกกิ้งนะบอกเพียงแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานแล้วเราก็เอาจ็อกกิ้งเอาเต้นแอโรบิกอะไรต่างไปเติมในเวลาที่เรามีความสะดวกนะครับถึงจะได้ประโยชน์ขึ้นนะครับตรงนี้มีใครคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับกรุณาถามนะครับครับเชิญครับอ๋อครับคำถามคือออกกำลังกายจริงๆถ้าเป็นแบบแอโรบิกนั้นจะเช้าหรือจะเย็นดีคำตอบก็คือเช้าก็ได้เย็นก็ได้มันก็ตอบกับบรรทุกดินแต่ว่าถ้าคนเคยทำออกกำลังกายตอนเช้าก็เช้าเช้าเช้าไปเรื่อยๆถ้าคนเคยออกตอนบ่ายๆก็บ่ายบ่ายไปเรื่อยเหตุผลเพราะอย่างนี้นะครับร่างกายมีระบบฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อซึ่งการหลั่งฮอร์โมนนั้นออกจากผลของหลายๆอย่างประกอบกันถ้าคนเคยชินอย่างผมเนี่ยออกกำลังกายตอน7โมงเช้าผมทำรายการวิทยุเสร็จ7โมงก็ขี่จักรยานนะครับหรือไปวิ่งจ็อกกิ้งก็จะร่างกายเลยต่อมเนี่ยมันจะจำได้นะว่าเจ้าของร่างกายเนี่ยมันจะออกกำลังกายตอนเวลาเนี้ยเป็นส่วนใหญ่เวลาประมาณสัก6โมงครึ่งก่อนถึง7โมงเช้าเนี่ยมันจะเริ่มมีการเตรียมตัวที่จะบีบฮอร์โมนมาให้เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนจะเป็นเอนโดฟินต่างๆมีการเตรียมตัวเพื่อจะปั๊มให้เราการออกกำลังกายถ้าเวลาซ้ำเดิมดีที่สุดแต่บางวันบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่มีเวลาตามเวลานั้นอาจจะมิสไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเปลี่ยนเวลาได้บ้างเพราะร่างกายมีระบบการชดเชยให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลมากเชิญครับอันนี้ผมขอตอบแบบไม่โป้นะครับขอบคุณมากที่ถามเรื่องนี้การกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชาววังน้องรู้จักก๋วยเตี๋ยวชาววังไหมตามห้างที่เขาขายกันชามละ40-50บาทชามน้อยๆมีชิ้นลูกชิ้น4-5ชิ้นกับก๋วยเตี๋ยวเจ๊หนูมือหนักแถวบางโพหมูชิ้นเท่าฝ่ามือก๋วยเตี๋ยวชาววังนั้น1ชามนะครับ230แคลอรี่230แคลอรี่ทีนี้เซ็กก็มีแตกต่างกันไปอย่างดูเหล็กเขาจ้างคนไปทำวิจัยเรื่องเซ็กของคนทั้งโลกเลยนะเซ็กที่ยาวสุดคือเซ็กอิตาเลียนครับ11นาทีเซ็กไทย4-6นาทีแวรี่ตามคนเมืองหรือคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดก็จะนานกว่าคนเมืองคนเมืองมันก็จู๋กว่านะครับเซ็กที่สั้นที่สุดก็คือเซ็กญี่ปุ่นครับนาทีถึง2นาที1-2นาทีคำตอบผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณถามผมว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือเปล่าเซ็กเป็นการออกกำลังกายแต่มันสั้นจนเกินไปเซ็กไทยใช้แค่ 3-4 นาทีไม่ถึงจุดที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับจะจับเข้าสู่ฟิสิคอลแอคทิวิตี้ก็ได้เป็นบันซิงเกิลก็สั้นๆนิดเดียวแต่เชื่อไหมครับว่ามันใช้230แคลอรี่จริงๆเลย1เซ็กนะครับ230แคลอรี่เท่ากับก๋วยเตี๋ยวชาววัง1ชามนะครับผมก็ผูกเชื่อมโยงระหว่างก๋วยเตี๋ยวชาววังกับเซ็กไทยกับเซ็กอิตาเลียนซึ่งยาวมากถ้าคุณอยากให้เป็นเอ็กซ์ไซส์คุณก็ไปเป็นคนอิตาเลียนแล้วก็เซ็กมันได้ยาว11นาทีได้นะครับแต่ผมไม่รู้มันทำได้ยังไงผมก็มึนเหมือนกันนะครับครับ
อ๋อก็ประมาณ 1-2 ครั้งได้ครับถ้าคำถามนี้ก็ดีมากเลยทีเดียวตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ยืนยันนะครับทางด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาแต่อย่าทำด้วยใจนะต้องทำด้วยใจด้วยนะครับถึงจะได้ประโยชน์ลองดูอันนี้นะครับเมื่อผมคุยเสร็จแล้วผมก็สรุปมาเป็นภาพรวมให้เห็นเพื่อให้น้องๆทุกคนกับอาจารย์ทุกท่านได้เห็นว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันต่างกับฟิสิกส์แอคทิวิตี้ยังไงสีส้มเนี่ยนะครับคือฟิสิกส์แอคทิวิตี้ประกอบด้วยบริหารล้างรถงานบ้านต่างๆโอเคนะครับถ้าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราเคยพูดถึงเช่นจ็อกกิ้งวิ่งจักรยานลู่วิ่งต่างๆมันก็เป็นสีฟ้าเราเรียกว่าเป็นออร์แกไนซ์ฟิสิกส์แอคทิวิตี้เป็นฟิสิกส์ที่ถูกจัดการกำหนดให้มีการออกกำลังกาย20นาทีความหนักไม่เกิน 70% เรียกชื่อใหม่ว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการหวังรางวัลได้ชนะได้ชนะด้วยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีโดยทำหนักขึ้นเช่นฟุตบอลเทนนิสต่างๆมีกฎกติกามีกรรมการมีรางวัล